สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกรณีหน่วยงานตรวจสอบนะครับอย่างเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย ได้เข้ามาตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีข้อทักท้วงถ้ากรณีที่มีข้อทักท้วงเกิดขึ้นเนี่ยอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะล้างข้อทักท้วงของสอตงหรือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยอย่างไรนะครับในระเบียบกฎหมายเนี่ยเขามีขั้นตอนอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในคลิปนี้นะครับในเบื้องต้นเลยนะครับ กรณีที่เราได้รับข้อทักท้วงจากสำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเบื้องต้นให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือหัวหน้าหน่วยงานคลังเนี่ยนะครับปฏิบัติตามคำทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าเนี่ยไม่เกิน45วันนับจากวันที่ท้องถิ่นได้รับแจ้งข้อทักท้วงนั้นนะครับภายใน45วันซึ่งเป็นไปตามข้อ100 2ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของท้องถิ่นพุทธศักราช2547นอ่ะครับในเบื้องต้นเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยไม่ได้รับคำทักท้วงจะต้องดำเนินการตามคำทักท้วงอย่างช้าไม่เกิน45วันนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยกรณีที่2เนี่ย ถ้ากรณีที่ท้องถิ่นได้ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแล้วแต่ว่าสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุที่จะล้างข้อทักท้วงตรงนี้นะครับให้ท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยภายใน15้าวันนับจากวันที่ได้รับคำยืนยันจากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามข้อ1 0 3ของระเบียบการเงินนะครับพศส5 4 7นนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้รับคำชี้แจงแล้วนะครับโดยท้องถิ่นได้รายงานชี้แจงให้ผู้ว่าราชการวินิจฉัยแล้วเนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผลการวินิจฉัย ภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากท้องถิ่นนะครับภายใน30วันเนี่ยท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดก็จะต้องแจ้งผลการวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อ103ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการเงินนะครับพศ2547ต่อมาในขั้นตอนที่4เนี่ยถ้ากรณีที่ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชาการจังหวัด จะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายใน45วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยนะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามข้อ130ของระเบียบการเงินนะครับต่อมาเนี่ยหากท้องถิ่นไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อ,อข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีที่ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามนะครับให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน45วัน ทีนี้หากท้องถิ่นไม่เห็นด้วยทําอย่างไรนะครับถ้าท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ให้อุทธรณ์คาวินิจฉัยดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับให้อุทธรณ์คําสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนเองเได้รับแจ้งคําวินิจฉัยตามมาตราสี่สิบห้าตรงนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พุทธศักราช2 539นะครับต่อมาเนี่ยหากท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรน,นะครับเมื่อ,อผู้ว่าได้วินิจัยอุทธรได้วินิจัยแล้วนะครับหลังจากที่ท้องถิ่นได้ยื่นอุทธร์เนี่ยก็ให้ท้องถิ่นยื่นคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห,ห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะครับนี่ก็คือในเรื่องของกรณีที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบและมีข้อทักท้วงนะครับการที่จะโต้แย้งหรือการล้างข้อทักท้วงของสอตงหรือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองนะครับ